คริปต์สกิปค้างไทยติดอันดับหนึ่งผู้ผลิตยานยนต์มากที่สุดในอาเซียนและอันดับด้านการแพทย์ดีที่สุดระดับโลกจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ต้องเศร้าหน่อยมีเรื่องราวที่น่ายินดีมาบอกเล่าให้ฟังกันเพราะว่าจากวิสัยทัศน์8ด่านของรัฐบาลนี่นะเขามุ่งให้ไทยก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคโดยส่งเสริมทุกด้านที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญแล้วก็มีศักยภาพโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตและก็ศูนย์กลางทางด้านการแพทย์และก็สุขภาพซึ่งล่าสุดในนาสมาพันธ์อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอาเซียนเขาเผยผลสำรวจจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนก็พบว่าไทยนี่แหละครองอันดับหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดในปี2566มีจำนวนการผลิตทั้งเพ 1,841,663 คันโดยจุดแข็งที่รัฐบาลในนาเขามุ่งสนับสนุนให้มีบรรยากาศแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแข็งแกร่งแล้วก็พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือไทยให้แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับรวมถึงปัจจัยด้านการขนส่งก็เลยทำให้ไทยนี่นะมีฐานการผลิตของบริษัทรถยนต์ชั้นนำจากทั่วโลกเลยจ้าพร้อมกันนี้นี่นะนิตยสาร Newsweek ประกาศผลการจัดอันดับ250โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี2567ก็พบว่ามีโรงพยาบาลบำรุงรัฐของไทยอยู่ในอันดับที่130ก็สูงกว่าปีที่แล้วที่เคยอยู่ในอันดับ182เลยนะจ๊ะส่วนการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี2567นี่นะจำนวน30แห่งก็มีโรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าในกำกับของรัฐติดอันดับรวมทั้งสิ้น12แห่งซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก3แห่งก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของไทยในการให้บริการทางคนไทยและก็รวมถึงคนต่างประเทศเลยนะจ๊ะไอ้ยะหนังซ่าหน่อยขอตบมือรัวๆให้เลยจ้าบ๊ายบาย